เป็นประเด็นที่ร้อนแรงกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับกับประเด็นเรื่องของการใช้ชื่อกุนคแมในการแข่งขันกีฬาซีเกม2023ที่กัมพูชากุนคแมก็คือเป็นชื่อที่ทางกัมพูชาเจ้าภาพเนี่ยเขาอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะขอใช้ชื่อนี้แทนที่ของกีฬามวยไทยซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยในการแข่งขันกีฬาซีเกมเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่ามวยโอเคบางครั้งจะตัดคำว่าไทยออกแต่ก็ไม่เคยตัดคำว่ามวยออกไปเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยใช้ชื่อกุนคแมมาก่อนคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีการพูดคุยกันนะครับมันก็มีการโต้กันไปโต้กันมาทางฝั่งของไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้มีการยืนยันจากนายศักชัยทัพสุวรรณนะครับประธานสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA เนี่ยบอกว่าไทยก็จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬากุนคแมแล้วก็สมาพันธ์มวยไทยนานาชาติเองนะครับได้ส่งจดหมายเตือนชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุนคแมนะครับถ้าใครส่งเนี่ยมีโอกาสจะถูกแบนจากการแข่งขันทุกรายการที่สมาพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ซึ่งก็จะเริ่มจัดการแข่งขันในเอเชียนอินดอร์เกมในปลายปีนี้ซึ่งก็จะเป็นรายการถัดไปและรายการสำคัญสาเหตุก็เนื่องมาจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เนี่ยยืนยันการใช้ชื่อมวยไทยเขาใช้ว่ามวยไทยเลยนะครับสำหรับ IOC ซึ่งIOC เนี่ยรับรอง IFMA เป็นสมาพันธ์ใน IOC เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ชื่อตรงนี้มันก็เข้าเคสเดียวกับเคสของสมาพันธ์กีฬาเทควันโดโลกอ่ะ WTF ที่ก่อนหน้านี้เคสของกัมพูชาเขาจะบรรจุกีฬาเทควันโดเกาหลีเหนือหรือว่ามาเชียลอาร์ตเกาหลีเข้าไปก็คือเป็นเทควันโด ITF อันนั้นสมาพันธ์เทควันโดโลกเขาก็ประกาศขู่แบนเหมือนกันเพราะว่าเป็นสมาพันธ์ที่ไม่ได้มีการรับรองจาก IOC นั่นเองค่ะพี่ข้าวนี่เป็นเหตุผลเดียวกันครับเหตุผลเหมือนกันเลยครับมีสิทธิ์ที่จะทำได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า IFMA อยู่ภายใต้การรับรองของ IOC เพราะฉะนั้นถ้ามีกีฬาที่จัดขึ้นโดยไม่ใช้ชื่อเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นได้เหมือนกันคราวนี้ทางโอลิมปิกกัมพูชาเขาตอบโต้เหมือนกันคนที่ชื่อนายวัดจำเริญเลขาธิการเนี่ยได้ออกมาตอบโต้ประเด็นนี้เขาบอกว่าไม่ว่าไทยจะส่งหรือไม่ส่งทางกัมพูชาก็จะทำตามกติกาคือถ้ามีสีชาติเข้าร่วมเป็นอย่างน้อยก็จัดได้ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ลาวเมียนมากัมพูชามีแผนจะส่งแล้วก็ไม่แคร์ด้วยถ้าเกิดว่าไทยจะไม่ส่งเพราะว่าก็เป็นแค่ชาติเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่วัดจำเริญเนี่ยให้สัมภาษณ์มาค่ะเขายืนยันว่ายังไงก็ไม่เปลี่ยนชื่อขณะเดียวกันวัดจำเริญยืนยันว่าซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถ้าจะกลับมาใช้ชื่อมวยไทยอีกก็คือกลับไปใช้ชื่อเดิมที่เคยใช้อยู่เป็นปกติเนี่ยกัมพูชาก็ไม่ส่งเขาบอกแบบนี้อันนี้ก็ว่ากันไปถ้าประเทศไทยบรรจุมวยไทยในซีเกม2025เนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งที่มันสามารถบรรจุได้นะก็เป็นสิทธิ์เจ้าภาพเหมือนกันซึ่งเราก็ใช้สิทธิ์ในการทำให้มันเป็นตามสากลไงสากลในที่นี้ไม่ได้สากลในรูปแบบของไม่มีอะไรรองรับนะแต่สากลในรูปแบบของการที่ใช้ชื่อที่คณะกรรมการโอลิมปิกรับรองนะครับนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ยังเป็นข้อขัดแย้งอยู่ในตอนนี้ในวัดจำเริญบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองว่ากุนคแมกับมวยไทยเนี่ยมันสามารถพัฒนากันได้ในรูปแบบของการจัดแมตช์กระชับมิตรต่างๆแต่ในซีเกมเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเขามองว่าในซีเกมเนี่ยมันเป็นการแสดงภาพลักษณ์ของชาวกัมพูชาออกสู่สายตาชาวโลกเขาก็จะยึดวัฒนธรรมตรงนี้แล้วทางกัมพูชามองว่าชื่อของมวยมันเป็นการสื่อถึงกีฬาคิกบ็อกซิ่งไม่ใช่กีฬามวยไทยนี่ก็เป็นสิ่งที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ที่กัมพูชาแหละครับว่ากัมพูชาจะใช้ชื่อไหนเพราะเขาก็ประกาศว่าเขาใช้สิทธิ์เจ้าภาพอ๋อใช่ก็เดี๋ยวรอดู2025เนาะเดี๋ยวเราทายชื่อมวยไทยไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามีสีชาติลงแข่งขันก็สามารถแข่งได้ก็แข่งได้นะครับก็เดี๋ยวไปสังเกตการค่ะนะคะ